คุณผู้ชมครับในช่วงไลฟ์โชว์ช่วงนี้นะครับผมและคุณสุภานีเนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวชีวิตที่ยิ่งใหญ่กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่นะครับในการเลี้ยงดูเด็กพิเศษให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับค่ะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษ2ท่านเป็นคุณแม่คุณลูกนะคะครับต้อนรับคุณกมลพรปัญญาสิริมงคลแล้วก็น้องหนูๆ นะคะคุณสุภาอานงค์ปัญญาสิริมงคลคุณแม่นั่นเองครับสวัสดีคุณแม่นะครับคุณกมลพรปัญญาสิริมงคลนะครับแล้วก็น้องหนูๆนะครับคุณสุภาอานงค์ปัญญาสิริมงคลนั่นเองนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์โชว์ซึ่งเราจะนำเสนอความยิ่งใหญ่ของหัวใจผู้เป็นแม่และความรักของลูกที่มีต่อคุณแม่นะครับต้องเรียนถามถึงการเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะครับคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรและที่สำคัญน้องหนูๆประสบความสำเร็จจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ตอนนี้เป็นคนที่ถือว่าประสบความสำเร็จในสังคมคนหนึ่งด้วยนะครับคุณแม่ครับเชิญค่ะเมื่อเราทราบประมาณ4ขวบครึ่งนะคะว่าคุณหมอบอกว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเนื่องจากทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งเราแล้วว่าลูกเรามีลักษณะที่ไม่เหมือนคนอื่นคือไม่สื่อสารไม่เล่นกับใครมีลูกส่วนตัวสูงค่ะครับเราก็พอพบคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องหาหนังสือซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่เกี่ยวกับเรื่องออทิสติกเนี่ยมาศึกษาค่ะพอศึกษาแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงเพราะว่าเราทราบว่าลูกต้องการความช่วยเหลือเยอะนะคะพอเราสนับสนุนเขาแล้วเนี่ยเราต้องดึงแล้วก็ค้นหาเขาให้เจอว่าเขาเนี่ยถนัดอะไรด้วยนะคะเพราะว่าบางวิชาก็จะเรียนไม่ได้ค่ะพอเราทราบสนับสนุนให้เรียนดนตรีซึ่งทางอาจารย์เน้นว่าน่าจะเป็นวิชาที่ไม่ซับซ้อนนะคะเขาก็เลยถูกเล่นดนตรีตั้งแต่6ขวบอ๋อตั้งแต่6ขวบเลยขวบค่ะครับแล้วก็เพื่อค้นหาว่าถนัดอะไรค่ะจนกระทั่งเขาทราบว่าเขาชอบร้องเพลงตอนที่เพื่อนเนี่ยให้บัตรคอนเสิร์ตเกี่ยวกับออเคสตรามาครับพอกลับมาเนี่ยเขารู้สึกประทับใจมากแล้วก็บอกแม่ว่ามันไพเราะมากมันเพราะมากหนูอยากจะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเขา8ขวบเองนะคะเราก็เลยทราบว่าเราจะต้องส่งเสริมเขาละค่ะก็เลยให้สอบแล้วก็ให้เรียนจนสำเร็จปริญญาตรีด้านดนตรีมีการได้ไปฝึกสอนด้วยเห็นว่าเป็นคอนดักเตอร์ด้วยใช่ไหมคะมีช่วงนึงอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นคอนดักเตอร์ค่ะมันจะยากที่สุดเพราะว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์คุณไปซ้อมในสิ่งที่โน้ตเขาเขียนมาแล้ว หรือในกรณีของนักดนตรีป๊อปเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น นักดนตรีป๊อปเนี่ยไม่ได้รีไลน์ออนไปกับสกอร์ไปสักทีเดียว เพราะว่ามันแล้วแต่สายของแต่ละคน อย่างหนูเคยเรียนคลาสสิกมาก่อนหนูก็จะรู้ว่าเราเพิ่มตรงนี้ไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่มตรงนี้ไม่ได้เราเพิ่มตรงนั้นไม่ได้ เราต้องร้องlike exactly ที่เขาเขียนที่เขาเขียนมาแบบเป๊ะๆเราต้องเป็นอย่างนั้นห้ามดิ้นห้ามพลิกแพลงห้ามได้ห้ามพลิกแพลงเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยต้องฟังทุกเสียงของดนตรีเครื่องดนตรีทุกตัวถูกต้องมั้ยครับมันยากมั้ยครับมันยากค่ะครับแต่ว่าพอมันเหมือนกับว่าเราต้องจดจ่ออยู่กับเสียงตาไม่ต้องมองหรอกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคอนดักเตอร์มองใช้แค่แบบคอนแทคกับคนเล่นเท่านั้นว่าแบบฉันจะเอาแล้วนะฉันจะเอาแล้วนะฮึบอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีสมาธิค่ะเป็นอย่างดีเยี่ยมครับคุณแม่เนี่ยฝึกสมาธิให้น้องหนูๆยังไงบ้างครับค่ะคือการไปเรียนดนตรีเนี่ยมันจะเป็นการฝึกสมาธิอย่างนึงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับเรื่องโน้ตหรือว่าการเล่นให้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีสมาธิจากการดนตรีบำบัดอย่างเงี้ยครับกว่าจะเลี้ยงดูมาจนน้องหนูประสบความสำเร็จแบบนี้ถามตรงๆค่ะคุณแม่เคยมีท้อไหมครับก็เราจะท้อไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเราจะต้องเลี้ยงดูเขาตลอดชีวิตนะคะเราก็เลยคิดว่าทุกช่องทางเราถอยไม่ได้แล้วทุกช่องทางที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาให้เขามีศักยภาพที่จะอยู่ในสังคมได้ค่ะแล้วคุณแม่คาดหวังอะไรในตัวน้องหนูบ้างคะจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะความคาดหวังของเราเป็นแค่ว่าลูกเนี่ยจะอยู่ในสังคมได้เมื่อไม่มีเราแล้วในช่วงหลังค่ะครับคุณแม่เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าดูแลเด็กพิเศษคนหนึ่งเหมือนดูแลเด็ก4คนค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าการเลี้ยงดูลูกที่เป็นพิเศษเนี่ยเราต้องอดทนในการอธิบายซ้ำๆบางครั้งในเรื่องเดิมเนี่ย
าจจะต้อง 3-4 ครั้งค่ะแล้วต้องอธิบายสั้นๆนะคะอย่าอธิบายเยอะเพราะเขาจะตามไม่ทันค่ะแต่นูนูเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆสามารถและตั้งใจเรียนมากๆนูนูตั้งใจเรียนขนาดไหนครับก็ถึงขนาดแบบพอสักพักเราเรียนปีสูงขึ้นวิชาที่ต้องวิเคราะห์ซับซ้อนอย่างเงี้ยเรามันก็มากขึ้นหนูถึงขนาดแบบไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอะค่ะเพื่อนที่เป็นแบบคุยอยู่ด้วยกันประจำตั้งแต่แบบเข้ามาปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอกันเลยหนูก็เหมือนกับว่าต้องไปค้ำแข้งอยู่ในห้องสมุดซึ่งมันยากนะเพราะว่าเหมือนเจอตัวหนังสือก็ตาลายตัวฟอนต์แบบฟอนต์แบบเล็กๆไปนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนั่งอ่านไปสักชั่วโมงนึงนี่หนูก็จะแบบโอ้ฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็จะเป็นแบบหลับตาสัก10วีแล้วค่อยมาอ่านต่อบอกไม่ได้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะส่งสัปดาห์หน้าแล้วถ้าเกิดแล้วเป็นรีพอร์ตด้วยคือต้องตั้งใจทํามากๆต้องมากๆค่ะสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราตั้งใจเรียนเพื่อคุณแม่บ้างมั้ยครับก็เพื่อคุณแม่ด้วยอ่ะค่ะแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยอย่างเหมือนคุณแม่เค้าก็เหมือนเราก็รู้จากคุณแม่อยู่แล้วว่าแบบแม่เค้าอยากให้เราอยู่ด้วยตัวเองได้ซึ่งในที่นี้หนูก็ต้องรวมถึงเรื่องเรียนด้วยเพราะว่าในบ้านเนี่ยไม่มีใครช่วยหนูได้สักคนนึงมันไม่เหมือนพวกรุ่นพี่หนูอะไรอย่างงี้ที่แบบพ่อแม่เค้าเป็นครอบครัวนักดนตรีช่วยกันได้ทุกเรื่องแต่กลับกลายเป็นว่าตรงส่วนเนี้ยไม่มีใครช่วยหนูได้และที่สำคัญคือเพื่อนๆ เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ถึงแม้เขาจะช่วยหนูในบางโอกาสแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับหนูตลอดเราก็ต้องที่จะต้องตั้งใจเองทำอะไรเองวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาแล้วดูแลตัวเองได้มีความสามารถหลายอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวสักพักนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะน้องนูนูเนี่ยจะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับคุณแม่ด้วยนะคะนั่นก็คือการร้องเพลงซึ่งเธอได้ใช้เพลงนี้เนี่ยนะคะไปโชว์ที่บรูไนด้วยเดี๋ยวจะได้ฟังกันแน่นอนแต่ถามคุณแม่ปิดท้ายหน่อยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวจะเชิญน้องนูนูไปเตรียมร้องเพลงดีไหมครับเราจะได้ฟังเสียงเพลงนะครับเพื่อว่าจะได้ให้เราได้ฟังกันด้วยให้คุณแม่ได้ฟังด้วยคุณแม่ครับน้องดูดูเขาไปต่างประเทศด้วยนี่ไปร้องเพลงที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับไปทำอะไรที่ต่างประเทศครับน้องไปร่วมงานอาเซียนออทิซึมคองเกรสนะคะที่ประเทศบูนายอะค่ะค่ะแต่น้องเขาจะภูมิใจที่อยากจะเล่าเองมากเลยเรื่องบูนายเนี่ยนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวจะคุณแม่ค่ะดูตื่นเต้นที่จะเป็นเพลงที่น้องไปโชว์ที่บรูไนก็ถือว่างานนั้นเนี่ยสร้างความประทับใจให้คนที่นู่นมากมายทีเดียวคุณแม่คะพอที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลเด็กพิเศษแบบนี้ให้เราได้ทราบถึงวิธีหน่อยได้ไหมคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้เท่าคนอื่นแล้วก็อย่าคาดหวังมากว่าลูกจะต้องทำได้เป๊ะๆเหมือนลูกคนอื่นเขานะคะเสร็จแล้วเราจะต้องสังเกตนะคะว่าลูกเราเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้างหรือถนัดอะไรนะคะเสร็จแล้วจะต้องมาสนับสนุนตรงนั้นอย่างซ้ำๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยทำได้แต่มากที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดกำลังใจของทั้งคุณแม่คุณลูกเลยแต่ว่าวันนี้น้องนูนูมีกำลังใจที่จะมามอบให้กับคุณแม่และก็กำลังใจที่จะมอบให้กับทุกคนด้วยบทเพลงเพราะๆจากน้องนูนูที่ชื่อว่าบทเพลง When You Believe ด้วยนะครับเอาเชิญฟังจากน้องนูนูได้เลยครับYou believe, though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will. You will when you believe.The pressure often proves in vain. Hope seems like the summer bird, too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full, I can't explain. Seeking faith and speaking what I never thought I'd say.
took you. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you มากแล้วก็น้องนูนูจะมีการไหว้คุณแม่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำของขวัญให้คุณแม่ด้วยเชิญครับเชิญส่งภาพประทับใจตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันครับเชิญครับน้องนูนูแล้วนูนูทำจะบอกอะไรคุณแม่มั้ยคะค่ะmy beloved mom since I was a kid till todayYou've been taught and raised me since till I be myself today. You're the one that make me feel determined that no matter other people think about me, you know the best of me. In my deep, I know that I have you that, you know, always be with me. For this Mother's Day occasion, I want to say I will love you every day. What the I each and月亮代表我的心妈妈谢谢你หนูรักแม่มากค่ะโอ้ซาบซึ้งมากเลยค่ะซาบซึ้งมากนะครับแล้วก็น้องนูนูมีดอกไม้จากประดิษฐ์จากตัวเองทำมาให้คุณแม่ด้วยเอาภาพประทับใจเป็นภาพก่อนระหว่างน้องนูนูกับคุณแม่กำมลพรนะครับก็จะเป็นไม่ได้แม่เดี๋ยวลิซ่าติดรักยิ่งใหญ่ยกกำลัง5กำลังรอคุณผู้ชมอยู่ขอบคุณคุณกำมลพรกับคุณน้องนูนูครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมกอดกันหน่อย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 แม่จะยกผมอีก